็อตหนึ่งในเวียดนามอะไรยิ่งใหญ่เหลือเกินมังกรมังกรด้วยครับเจดีเจดีสูงย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นส่วนตรงนี้เป็นเจ้าแม่กดอิ่มเห็นไหมเนี่ยสึกจะไม่เห็นแสงไม่พอไม่รู้แสงพอหรือกล้องกากครับเจดีครับเจดีมีมังกรมีศาลามังโบสถ์เป็นวัดผมมาเที่ยวกันคนไทยชอบเที่ยววัดครับโอ้ไปไปมาเจอพระถังตำจังอะพระถังหัวคงอะไรวะช่วยช่วยเจ๋งไอ้นะชื่ออะไรนะตือโป้ยไก่ไอ้ตัวกลางเนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ไปมาเจอพระถังพระถังอยู่บนหลังคาตกลงมาทายาหมอง20กล่องก็ไม่หายไม่ใช่เห็นไหมเนี่ยเป็นเจ้าแม่กดอิ่มทำจากดอกไม้องค์ใหญ่มากครับเจอเขาถ่ายทำสายทีวีด้วยนี่คือหัวรถจักรรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่2มันจะกล้าหัวรถจักรนี่นะคือทางเข้าไปชมหัวรถไฟโบราณดอกไม้ดอกไม้จะเยอะมากครับแบบโอ้โหดอกไม้เยอะมากมีทางเข้าชมสวนดอกไม้โอ้ยิ่งใหญ่อลังการแล้วเราจะเข้าไปชมสวนดอกไม้กันข้างในจะมีอะไรไปกันเลยได้ครับตรงสวนน้ำพุครับผมหมูครับหมูทอดเข้ามาแล้วสวนดอกไม้หนึ่งแรกนะครับหันหน้ามาหาตูนครับผมหันหลังให้น้ำพุครับเดี๋ยวจะไปดูสวนดอกไม้กันขอแรกยิ้มแย้มไปชมเดินชมสวนดอกไม้กันเดี๋ยวครับยังมีดอกไม้กันเยอะหรือเปล่าหมาของไทยหรือเปล่าแต่ว่าพี่ต้องหาเคสใส่ฮะโทรศัพท์พี่ลืมจังนะครับตรงนี้แหละครับมันจะไม่ค่อยได้แล้วพี่นะครับพร้อมนะครับนับ1 2 3ครับดอกไม้ก็เยอะไอ้พี่ไม้ก็เยอะแล้วก็สวยก็สวยบอกไม่ถูกครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูการทักเอื้อนต่อไปเลยพี่ดูหลายๆดอกเงาเห็นเงาด้วยสุดตายนี่ครับเดินมาเจอนกตัวนี้ครับรู้สึกสงสารจับใจแล้วครับอ้าปากอยู่นี่มันคืออะไรของมันเนี่ยอ๋อต้องไห้อ่ามีน้ำตาไหลด้วยดูสิน่าสงสารเหลือเกินติ๊กติ๊กแค่ขยะแต่ดูสงสารน่าดูมีบริการม้าด้วยมีถ่ายรูปกับม้าชอบจังเลยครับผมพร้อมนะฮะกดตรงไหนครับวิวไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมามามา
คงเดินเข้ามาเรื่อยเปื่อยครับมีดอกให้ชมอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไป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 เจอนกรังสรรค์อีกแล้วเมื่อกี้ผมมาถ่ายไอ้เจ้านกนี่สันนิษฐานว่าได้เป็นถังขยะที่บุตรแล้วก็ที่ชิบุรีคนเวียดนามมองใหญ่เลยไอ้นี่มาทำอะไรไอ้คนไทยคนนี้มาทำอะไรก็ไม่รู้แล้วนั่นทำมาตลกเอาซะหน่อยโอ้สายน้ำด้วยปลาโลมาก็มีเพนกวินมีปลาโลมาม้าอันนี้นี่ต้นไม้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะดันได้ชื่อเหมือนตอนนี้ซะด้วยต้นอะไรนะจำไม่ถ้านึกไม่ออกลืมอยู่ดีๆก็ลืมครับครับมันเดี๋ยวมีสระน้ำครับมีเป็ดขี่เป็ดได้ด้วยเหมือนสวนจตุจักรเป็ดกลับครับมีขี่เป็ดได้ด้วยครับผมสระน้ำก็กว้างพอสมควรเลยพอสมควรเลยครับโอเคไปต่อที่อื่นกันตรงนี้น่าจะเป็นป้ายแลนด์มาร์คเอาไว้ถ่ายรูปกันแน่ๆเลยเพราะมันอยู่ตรงกับทางเข้าดิเป๊ะเลยครับตรงนั้นนี่แน่นอนชัวร์ถ่ายตัวเองมันเหมือนแบบมีคนพอเฮานี่คือกิ่งไม้แข็งแรงครับยกกระถางกำลังไปกิ่งไม้แข็งแรงครับข้างบนเปิดเพลงเชิญโอ้โหเดินขึ้นข้างบนกันเถอะครับอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรกันนะอะไรกันสาวๆโอ้อยู่กันเต็มเลยไหมไม่ขึ้นเหรอขยะเดี๋ยวขึ้นไปเที่ยวข้างบนกันดีกว่าครับไปมีเปิดเพลงเชื้อเชิญให้ขึ้นไปขึ้นไปสักหน่อยอยากรู้มีอะไรเล่นเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ครับคือบันทึกเชิญพวกสุดแล้วเราก็ทำหันหลังไปมองข้างหลังว่าสูงขนาดไหนพร้อม1 2 3โอ้โหใช่ได้ก็เป็นโรงเรือนเพาะมีของขายโรงเรือนก็ประมาณนี้แหละครับข้างบนนี้ไม่มีอะไรครับมายืนฟังเพลงเวียดนามครับสนุกเหมือนกันนะจบเพลงซะงั้นโถจะเดินมาจะถึงทางออกอยู่แล้วเจออันนี้เข้าก็อะไรก็ไม่รู้ดูสักหน่อยแล้วกันข้างบนจะมีอะไรไปซ้ายขวาซ้ายก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะมี
ประติมากรรมอะไรอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆประติมากรรมที่ต้องใช้ความคิดนิดนึงว่ามันคืออะไรส่วนอยู่ข้างบนโอ้มีรูปหน้าใครอยู่นะเชื่อมต่ออีกแล้วมีบูข้างหน้าโอ้นี่ชิงช้าให้นั่งถ่ายรูปด้วยแต่สงสัยตอนนี้ดอกเต็มหมดไม่มีดอกเลยกระติกกิ่งก้านมีผู้หญิงนั่งกอดเด็กนี่เลยนี่เลยที่เด็ดเลยที่เด็ดมาดูที่เด็ดเลยนี่มามาเลยอ่ะพร้อมหรือยังขอหยุดที่เด็ดหรือยังดูปุ๊บแล้วเลยแหละ1 2 3วิบดูออกไหมคืออะไรหายเองแค่นี้แหละแหมเด็ดจริงๆไปละก็ข้างบนก็เป็นสวนดอกไม้ประมาณนี้แหละครับเฮ้พาชมพระราชวังร้อนลงต้องใส่ถุงครอบรองเท้าด้วยถึงจะเข้าได้น้ำเร็วเร็วน้ำเร็วน้ำเร็ว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 ถุงครอบรองเท้าบอกรองเท้าหน้าประตูแห่งหนึ่งที่เป็นทางออกฟังเสียงนะครับฟังเสียงอ้าวได้แค่นี้ถูกครับข้างไหนไม่ไหวนะฮะขับเจ็บนะไปเดินขึ้นวัดครับผมจะนั่งเป็นเพื่อนเองครับไปเดินขึ้นวัดไปไม่ถูกทุกคนอ่ะที่พัฒนาแม่เดินไหวไหมครับเขาไม่จ้างเถอะหรือว่าหรือไปห้ามก็ห้ามทั่วไปเลยห้ามเหมือนที่อื่นทั่วไปเลยตอนนี้ก็ผ้าคลุมห้ามสั้นพี่หนูใส่ขนาดหนุ่มสั้นมาขึ้นไปจะถ่ายยาวๆก็ใช่เรื่องแต่เราไปเจอข้างบนเลยดีกว่าไม่อยากเลยบอกจะว่าเมื่อกี้ตัดคลิปไปแล้วพอตัดคลิปเสร็จปุ๊บเงยมองข้างบนถึงแล้วเลยเนี่ยโอ้ไม่น่าตัดคลิปเลยนะแค่นี้เองไม่สูงมากครับไม่สูงมากแค่นี้ไปดูวัดข้างบนกันมืดฝนแล้วฝนจะตกถึงแล้วปลายทางของเราต้องมีลูกบ้างยังในชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเอ่ยข้างใหญ่ที่กรองเขาดูนี่ก่อนดีกว่า
พี่ผัดน้ำยาโน้ตก็เป็นน้ำพุก็ไม่ลงไปแล้วนะก็ประมาณนี้แหละครับเป็นวัดที่อยู่สูงครับผมแล้วพี่น้ำเชื่อว่าวัดที่อยู่สูงจะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากฉะนั้นวัดนี้เลยอยู่สูงแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคนนับถือมากครับเห็นไหมครับเห็นกระทงไฟฟ้าเปล่านั่นแหละกระทงไฟฟ้าที่เราจะขึ้นไปนั่งเดี๋ยวเนี่ยเราจะไปลอยฟ้ากันเดี๋ยวเราจะไปลอยฟ้ากันบักนั่งกระเช้าโบกัดกล้องไม่ไปแคบกระแล้งกันอีกแล้วหายครับผมปวดแล้วต้องตัวเสียบบัตรเสียบบัตรเขาเสียบให้ครับฟังไม่ถึงอะไรงงเลิกไปเมื่อกี้มาแล้วครับจะต้องแบบนี้ไปโอ้โหเรานั่งกระเช้าสีเขียวมีล้อเล็กไม่ขายดิไม่ใช่คือไปถ่ายยังไงล่ะก็ถ่ายตรงนี้แหละกระเช้าแล้วถ้าใครอยากจะทำงานเข้าได้เลยนะคะเขารองคือเยี่ยมด้วยสี่เขาปิดเองปิดเองไปเร็วไปนะแค่10นาทีก็จะถึงแล้วค่ะนั่งกระเช้าแค่10นาทีเทอร์โบตั้งกล้องรอเลยต่อสี่ผู้ร่วมชะตากรรมนั่งกระเช้าคนใหญ่มากครับอะไรก็ไม่รู้ตัวปั่นปั่นไก่ทะเลมันมีเบรกไหมต้องเบรกสิถ้าชะลอเบรกสิร้องทั้งตึ๊ดเลยปิดซะไม่รู้ตัวใช่ปิดตอนไหนเนี่ยรถไฟฟ้าเออเหมือนตัวรถไฟฟ้าเลยอ่ะนี่ปิดออดดึงปิดได้ถ้าฝนตกอุ้ยออกวะไปแล้วครับซิงแล้วครับอุ้ยนั่นชัวอุ้ยเชื่อไอ้ยะมันก็สโลอยู่นะวิวนั่นชัวแต่โฟกัสกล้องโอ้ไม่ได้เท่าไหร่อะมองวิวข้างๆแล้วกันอย่างนี้อย่างนี้ข้างล่างก็ทำได้มาด้วยมีแมวถ่ายไหมสองคนนี้เดี๋ยวส่งไลน์พี่ต้นไม่เป็นไรจ้ะถ่ายเลยครับเอาเปล่ามาหันหน้ามาสองคนไปส่งไลน์ครับพี่ต้นหนึ่งสองขี่ Thank you กระเช้ากระเช้าจะวิ่งผ่านจังไปแล้วครับกระเช้ามีการข้ามต้นสนด้วยครับตอนนี้เราจะข้ามต้นสนกันเจอแล้วครับไหนต้นสนอยู่ในร่องนี้เลยเหรอคือรถครับดูเลยดูเลยรถช่องโฟกัสกล้องมันโฟกัสอะไรก็ไม่รู้น่าอยู่ได้ดูปัดจะดูตรงนี้มันก็ไปเรื่อยๆของมันนะเออไปเรื่อยๆนะไม่ได้แบบซิ่งเนาะรับขึ้นนิดนึงตรงนี้เรามันจะซิ่งเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันความรู้สึกมันไปเองอะมันโล่งไงใช่จอดมีสันอ๋อเราก็นึกว่า5นี่คืออะไรนู้นเดี๋ยวซูมดูซูมด้วยเปิดหน้าต่างตะโกนด่าดิมันไม่โฟกัสมันโฟกัสกระจกอะตีกระจกขนาดสูงนี่ถ้ามีไม้เซลฟี่เอางั้นเลยนะไม่เอากลัวมันเร็วนะเนี่ยนี่เราอยู่ที่โลกไงเข้าป่าแล้วรถชมเนี่ย
ดนึงนั่นก็ชอบมาทันจริงแล้วเนี่ยใช่ไหมจะโดนมันจะสูงกว่านี้ใช่ไหมสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วมาคลิปเหลือ4นาทีจะพอไหมเนี่ยถึงปะ4นาทีมันก็ย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อยู่นะได้สิถ้าขับรถมันก็ต้องอ้อมเขารถเราไปรออยู่ข้างบนแล้วเกี่ยวขึ้นเขาแอบมาข้างนอกเตรียมขึ้นแล้วเตรียมขึ้นเราต้องไลฟ์สดนะจริงๆแล้วไลฟ์สดเลยเหรอ แล้วครับขึ้นข้างบนกันแล้วโอ้บนนู่นนี่โอ้ยมีสั่นเล็กน้อยเร่งเครื่องขึ้นแล้วครับข้างล่างลึกมากลงข้างล่างมาเลยสวยมากข้างล่างรออะไรลูกมีขาวเหลืองเหนือบนต่อค่อยๆขึ้นดูข้างหลังบ้างสลิปเต็มเป้งเลยต้นสูงไม่สูงอ่ะอยู่ปลายต้นสนได้คืออย่างนี้ปลายสวยกว่าเบิร์ดไอวิวเลยทีนี้ยังไม่สุดอีกเหรอคลิปจะหมดแล้วเหลือ3นาทีกว่าเหลือ3นาทีกว่าแล้วมีลงอีกนะขึ้นไปแล้วมีลงโอ้ดูต้นสนข้างล่างสุดยอดโอ้ยังไม่สุดมีต่ออีกโอ้ตายแล้วเหลือแล้วแหละโอ้สูงเลยตรงนี้ไม่สวยอ่ะสูงจนร้อนใช่โอ้ยสุดยอดเลยครับตอนนี้สูงมากอย่าเขาหลายลูกเลยมองแค่ข้างบนก็พออย่ามองข้างล่างดีไม่ทำกระจกใสข้างล่างก็คลิปจะไม่พอต้องตัดจบคลิปเดี๋ยวต่อภาค2ต่อดีกว่าคิดดีกว่าโอ้โหยังขึ้นมาต่อได้เจอเมืองแล้วครับวิวเมืองมาต่อนะสวยทีเดียวอะไรอะไรติดอะไรวัดอิดดีดไปกันนู่นนี่ข้างล่างอะไรขอขามองบนบ้านเราเปล่าออกไปรอบๆนู่นไปนู่นนี่ยังไม่ถึงง่ายๆเลยยังไปอีกไกลเลยกี่กิโลเนี่ยประมาณกี่กิโลได้ทายไม่ถูกเลยทีเดียวบินอย่างกับนกตอนนี้นี่ถือว่าโชคดีมากในฝนยังไม่ตกฝนทำไมอ่ะบุกคุ้มเลยดอกไม่ใช่ฝนหรอไม่รู้แปลกมากเลยมองข้างบนมันสวยนะเขียวเป็นฟุ้งๆแตกๆโอ้ยถึงจุดถึงเสาทีไรสั่นเสียวทุกทีจะตายสิขนาดไปชนปุ๊บอ๋อมันไปขึ้นข้างบนเลยถึงว่ารอดไปได้ยังก็เข้าใจว่ามันรอดเหมือนกันก็มันปีนขึ้นข้างบน
ข้างล่างบอกเลยว่าไม่เหมาะกับคนโกงความสูงนะเมืองนี่เมืองกระจกตายสัตว์ตายดิมากฝรั่งแค่ขี้มูกด้วยโคตรชิวเลยไฟป่าใช่ไหมนะเป็นหย่อมใช่ว้าวมันคือควันเป็นหย่อมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตัดคลิปดีกว่าใกล้คนดูลงกระเช้ามาก็มาดูบ้านเมืองเวียดนามประมาณนี้ก็คล้ายๆเมืองไทยบ้านเราเลยดูไม่ค่อยเป็นระเบียบก็เยอะครับเยอะตำบลดอยครับก็ประมาณนี้ที่นี่คือทะเลทรายขาวนะครับถ้าอยากไปดูทะเลทรายขาวตรงนู้นตั้งนาฬิกาจิ๊บนี้ไปคนละ200บาทนะครับอยู่กันบนเนินนู้นเยอะแยะเลยซูมดูจะเห็นป่ะซูมนี่ขมดเลยนั่นแหละครับถ้าอยากจะไปดูทะเลทรายขาวได้รับบรรยากาศก็ต้องไปตรงนู้นผมดูบรรยากาศครับทะเลทรายขาวตรงนี้ตามประวัติก็บอกว่ามันเกิดขึ้นเองนะครับเพราะตอนนี้อยู่ติดทะเลว่าอย่างนั้นก็ทรายก็เหมือนทรายทะเลทรายทั่วไปละเอียดบรรยากาศดีครับตอนนี้เวลา5โมงก็อากาศเย็นๆอันเด็กแว้นแล้วนะเด็กแว้นเป็น ATVก็นั่นไงเป็น ATV เนี่ยนะ